ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาได้ปรับค่าจ้างเพิ่มขึ้น10บาทถือว่าเป็นจังหวัดที่สูงสุดในภาคเหนือนะคะลูกจ้างรายวันในตลาดเมืองใหม่บอกว่าผิดหวังซึ่งทางตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือมองว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำของคณะกรรมการค่าจ้างแต่ละครั้งเนี่ยขาดการมีส่วนร่วมของกลุ่มแรงงานในแต่ละพื้นที่แล้วก็มองว่ามันยังไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจค่ะคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยมันไม่ได้สะท้อนระบบไตรภาคีที่แท้จริงมันไม่ได้สะท้อนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคมทั้ง3ฝ่ายอย่างแท้จริงนะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงนะฮะวิธีการสรรหาคณะกรรมการค่าจ้างรวมถึงว่าคณะกรรมการค่าจ้างเองเนี่ยเวลาประชุมอะไรเนี่ยก็ต้องเปิดเผยบันทึกการประชุมด้วยนะฮะผมเนี่ยในฐานะที่อยู่เครือข่ายแรงงานภาคเหนือนะครับแล้วก็เป็นทํางานด้านแรงงานอยู่ด้วยผมก็สงสัยครับว่าทําไมค่าแรงเชียงใหม่มันไม่ขึ้นหรือจังหวัดอื่นทําไมมันไม่ขึ้นก็อยากรู้เหมือนกันว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยเค้าทําอะไรกันตัวแทนเครือข่ายแรงงานภาคเหนือยังเรียกร้องให้รัฐบาลนะคะดูแลกลุ่มแรงงานภาคบริการโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่แรงงานบางส่วนต้องทำงานจนถึงเวลาตีสี่กว่าคืออยากให้ไปได้รับความยุติธรรมในด้านอื่นๆด้วยนะคะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าแรงหรือไม่ขยายเวลาเปิดสถานบริการเขาได้เงินเพิ่มขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทำงานเพิ่มเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มแรงงานภาคการเกษตรด้วยนะคะที่ไม่ได้รับการคุ้มครองจากพรบ.แรงงานค่ะไปดูปฏิกิริยาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการไปมอบของขวัญปีใหม่ให้กับแรงงาน11ชิ้นครับซึ่ง1ใน11ชิ้นก็คือการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำตามมติของคณะกรรมการค่าจ้างนะครับโดยจะมีการนำเสนอที่ประชุมครม.ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อที่จะให้ทันประกาศใช้1มกราคม2567ครับส่วนการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่จะขอให้คณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยนำสูตรการคำนวณใหม่ที่จะพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการปรับใหม่ให้พิจารณารายอาชีพและรายพื้นที่นะครับอาจจะไม่ขึ้นทั้งจังหวัดเนื่องจากว่าแรงงานในเมืองและบางอาชีพอาจจะมีค่าครองชีพที่สูงกว่าแรงงานในชนบทจึงจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมนะครับความยุติธรรมกับแรงงานกลุ่มนี้ด้วยก็คาดการณ์แล้วครับว่าคณะกรรมการค่าจ้างเนี่ยจะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้แล้วก็จะมีการเชิญมาประชุมหารือในวันที่17มกราคม2567จะเร่งพิจารณาให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนมีนาคม2567นะครับเพื่อที่จะประกาศค่าจ้างขั้นต่ำใหม่รอบ2ให้ทันเทศกาลสงกรานต์ครับบุคคลที่ทำงานในเมืองหรือในเขตเทศบาลหรือในพื้นที่ที่มีความเจริญมีเศรษฐกิจที่ดีกว่าค่าครองชีพสูงกว่าเราก็ควรจะมีการปรับอัตราค่าจ้างให้เหมาะสมกับค่าครองชีพนั้นๆซึ่งผมคิดว่าตรงนี้คณะกรรมการไตรภาคีคงจะยอมรับในสิ่งที่ทางกระทรวงแรงงานเราจะได้นำเสนอเข้าไปอีกครั้งหนึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมองว่าพื้นที่เศรษฐกิจเติบโตสูงและมีค่าครองชีพและค่าแรงภาพรวมสูงกว่า400บาทก็ควรที่จะปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำให้สูงกว่าค่าครองชีพที่แรงงานต้องแบกรับภาระด้วยนะครับจึงเป็นไปได้สูงครับที่ค่าจ้างขั้นต่ำที่จะปรับเพิ่มเนี่ยจะอยู่ที่400บาทหรือมากกว่านั้นและถ้าเศรษฐกิจปีหน้าจะเป็นยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองจากผลตอบรับของภาคการท่องเที่ยวการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจครับทำให้มีการจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นแล้วก็เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมากขึ้นครับ